ค่ะพลอยใสค่ะวันนี้นะคะพบเจอกันนะคะกับคลิปเปิดถุงค่ะคือว่าพลอยเนี่ยได้มีโอกาสไปงานมีตติ้งของพี่นุ่นนพรักษ์นะคะก็เลยได้ถุงมานะคะเป็นถุงนี้เลยนี่นะคะเป็นถุงนพรักษ์แบบนี้เลยนะคะคือน่ารักมากเลยนะนี่นะคะแล้วก็ในถุงนี้นะคะจะมีอะไรบ้างเนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะสิ่งแรกเลยนะคะก็คือเป็นสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์อย่างนี้นะคะคือน่ารักมากๆเลยผลิตภัณฑ์ของมูนช็อตนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยน้องก้อนน้องกลมแล้วก็มีรูปพี่นุ่นอยู่นะคะคือน่ารักมากๆเลยคิ้วมากๆเลยนะคะต่อมาเลยค่ะเป็นตัวนี้นะคะเป็น CC ครีมของมูนช็อตนะคะนี่แล้วก็ต่อมานะคะได้เป็นแป้งนะคะแป้งมูนช็อตนะคะขนาด5กรัมสี301ค่ะเป็นสีที่พี่นุ่นเขาบอกว่ามันเหมาะกับผิวคนไทยนะคะก็เลยเลือกที่จะให้สีนี้มานะคะแล้วก็ในถุงผ้าเนี่ยยังมีเป็นลิปสติกนะคะของมูนช็อตเยอะมากๆเลยนะคะเป็นลิป1 2 3 4 5 6จริงๆพลอยได้มา9แท่งนะคะเพราะว่าอีก3แท่งเนี่ยพลอยได้มีการมีแกะแล้วก็ใช้ไปแล้วด้วยนะคะก็มีสี Orange Hunter นะคะแล้วก็มีสี Ginger Coral นะคะแล้วก็มีสี Rosy Carrot นะคะคือสีนี้เนี่ยเป็นสีที่ Lisa Blackpink นะคะเขาพิกอัพขึ้นมาก็คือว่าเขาชอบสีนี้มากที่สุดนะคะก็พลอยได้ลิปมาหลายแท่งเลยนะคะยังไงแล้วเนี่ยติดตามแฟนเพจของพลอยไว้เนาะพลอยจะมาแบบแบบเดี๋ยวจะลองหากิจกรรมในการแจกกันแล้วกันนะคะโอเคแล้วก็ในงานนะคะก็จะมีการที่แบบว่าเดินไปสอยดาวมันเป็นการแบบหยิบลูกโป่งสอยลูกโป่งอ่ะเนาะแล้วพลอยก็ได้มานะคะเป็นไดร์ปอกผมอันนี้เลยนะคะของ Panasonic นะคะนี่และนี่ก็คือทั้งหมดนะคะที่พลอยเปิดถุงจากงานที่พลอยไปมีตติ้งกับพี่นุ่นมานะคะก็สำหรับใครที่ไม่ได้ไปนะคะก็กลับไปดูบรรยากาศงานที่พลอยถ่ายไว้ให้ดูได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะได้ลิปสติกนะคะจากมูนช็อตนะคะที่พลอยได้มานะพลอยจะแบ่งปันกันด้วยนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์นะคะในแฟนเพจของพลอยใส่ด้วยแล้วกันนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพลอยใส่ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ